ณเดชน์ยาย่าถ่ายละครธรณีนี่นี่ใครครองหนักหน่วงกว่าดูบอลยูโรหลายเท่าจริงๆค่ะเพราะแค่เห็นภาพสวยๆวิวธรรมชาติขุนเขาที่โอบล้อมพระนางพี่อาทิตย์กับน้องดารุณีไว้แทบทุกฉากรู้เลยว่าต้องเป็นกองละครที่เดินทางกันไม่ธรรมดาแต่เพื่อคุณผู้ชมที่กำลังรอชมของดีละครดีแฝงสาระวิถีชีวิตพอเพียงตั้งแต่ผู้จัดพี่แหม่มผู้กำกับป้าแจ๋วและลูกทีมเลยมีแรงฮึดปีนขึ้นเขาไปเก็บภาพสวยกันไม่เว้นแต่ละวันลมหนาวแดดแรงฟ้าฝนผ่านมาหมดหลายคนโดนหวัดเล่นงานจับไข้โดยเฉพาะป้าแจ๋วยอมรับเลยว่าเรื่องนี้ทำร่างกายอ่อนเปลี้ยเพลียเป็นที่สุดแต่ก็ยังสรรหาวิธีเรียกพลังและสติกลับคืนมาวิธีนี้นางเอกสุดน่ารักยาย่าขอฝึกมาใช้ด้วยคนแต่จะเก่งเหมือนตอนเล่นละครหรือเปล่าต้องไปดูกันเองค่ะพนมหนอยกหนอมาหนอพนมหนอยังไม่ถึงเลยอยากจะฝากนิดนึงนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีแบบว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยแบบว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็จะเปิดหูเปิดตาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมแน่นอนเลยค่ะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเมืองไทยของเรานี่มีครบทุกอย่างเลยค่ะมีทะเลมีภูเขามีแบบอากาศร้อนหนาวเย็นมีทุกอย่างเลยค่ะสวยสวยด้วยผมอาทิตย์หนูค่ะดารุณีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วว้าว